เรื่องย่อไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.1 เสียงเสือผู้หญิงที่อกหักเพราะคนที่รักที่สุดกำลังจะแต่งงานเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะขัดขวางแต่ไม่สำเร็จเลยคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อลืมใบข้าวแต่ทำไม่ได้ในขณะที่ป่องทะเลาะกับพ่อเรื่องเซเว่นหลังจากทำนาสำเร็จจาลอดกับแก้วที่กำลังใช้ชีวิตคู่รักอย่างมีความสุขมีส่วนของเฮอพยายามดูแลเจ๊สวยที่กำลังท้องด้วยการทำงานบ้านทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่การซักกางเกงในให้เมียในเวลาเดียวกันกีโนกลับมาบ้านโดยมีแฟนมาส่งทำให้เจ๊สวยไม่พอใจเมื่อเวลาผ่านมาไม่นานเสียงขาดที่พึ่งทางออกที่ดีที่สุดของเขาณตอนนั้นคือการบวชเพราะคิดว่าชายผ้าเหลืองจะทำให้เขาลืมใบข้าวได้แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เขาลืมคิดคือเขามีกิเลสความใคร่ผู้หญิงในตัวสูงมากและป่องหลังจากที่ทะเลาะกันกับพ่อบ่อยครั้งป่องได้ยื่นคำขาดว่าอยากสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองนั่นก็คือสโตผักจบไปแล้วนะคะกับเรื่องย่อไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาค 2.1